พมาจโรกาธิปติสนัมปติกักอันชลีอันทิวรังอายาจาภาสันติธาสันตาปราชักขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังประชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปูชาจักขุจะนิยานังเอตัมมังกะระมุตตะมันติบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาในบูชาคาถากล่าวถึงเรื่องการบูชาบุคคลที่ควรบูชาทั้งหลายเป็นอุดมมงคลแห่งชีวิตโดยอนุโลมแก่กุศลจริยาทักษิณานุประทานมีหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเลยเป็นประธานในที่นี้พร้อมด้วยศิษยานุศิษย์ตลอดทั้งอุบาสกอุบาสิกาวัดป่าพาเจริญได้น้อมรำลึกนึกถึงอุปการะคุณเป็นอเนกประการที่พระเดชพระคุณพระปิยรัตน์ศรีหลวงปู่โควิดฐานายุโตได้กระทำบำเพ็ญไว้แก่สังคมประเทศชาติศาสนามากมายตลอดทั้งหิตานุหิตประโยชน์ทั้งปวงที่พระเดชพระคุณได้บำเพ็ญแก่คณะพุทธบริษัทวัดป่าผาเจริญครั้นแล้วจึงได้บำเพ็ญกุศลบุญราศีเพื่อน้อมอุทิศถวายแด่พระเดชพระคุณอีกทั้งการบำเพ็ญกุศลครั้งนี้เป็นการแสดงออกถึงกตัญญูกตเวทิตาธรรมรำลึกนึกถึงอุปูปการและประกาศให้ปรากฏในมหาสมาคมเป็นกุศลกรรมที่น่าสรรเสริญและเป็นเครื่องแสดงออกถึงคุณค่าของท่านผู้จากไปตามประวัตินั้นพระเดชพระคุณพระปิยรัตน์ศรีหลวงปู่โควิดฐานายุโตเกิดที่หมู่บ้านน้ำอ้อมตำบลวังสะพุงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยเมื่อวันที่14มิถุนายนพุทธศักราช2476ชื่อเดิมของพระเดชพระคุณว่าสมภารบุญปันเมื่อวัยเยาว์จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนบ้านเราแล้วได้ฝากตัวเป็นศิษย์วัดของพระครูภูมานุรักษ์หรือหลวงปู่คำมีในปีพุทธศักราช2493เมื่ออายุได้17ปีได้มีโอกาสเข้าไปกราบหลวงปู่เง่าถาวโรเกิดจิตศรัทธาเลื่อมใสในข้อวัดปฏิบัติของหลวงปู่เง่าและได้ติดตามอุปถัมภ์รับใช้หลวงปู่เง่าเป็นเวลา1ปีหลังจากนั้นไม่นานได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดสิริจันทริธรนิมิตตำบลเขาพระงามจังหวัดลพบุรีโดยมีพระครูปริยัตยานุกูลเป็นพระอุปัชฌาย์หลังจากได้บรรพชาเป็นสามเณรแล้วได้ไปศึกษาพระปริยัติธรรมกับท่านเจ้าคุณพระศีลวรคุณวัดมณีชนลขันธ์อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเมื่ออายุครบ20ปีบริบูรณ์ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุณวรันธารามอ
อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีโดยมีพระเทพวรคุณเป็นพระอุปัชฌาย์พระครูนิเทศอมจักรเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระมหาถันเป็นพระอนุสาวนาจารย์พระเอกพระคุณพระปิยทัศน์ศรีได้จำพรรษาที่จังหวัดลพบุรี5ปีครั้นปีที่6ได้เดินทางเข้ากรุงเทพพระมหานครเพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีและวิทยาการทางโลกโดยไปพำนักจำพรรษาที่วัดอาวุธวิกษิตารามถนนจรัญสนิทวงศ์ซอย72เขตบางพลัดในขณะที่พำนักจำพรรษาที่วัดอาวุธวิกษิตารามนั้นได้รับการแต่งตั้งให้เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแก่พระภิกษุสามเณรภายในวัดอาวุธวิกษิตารามครั้งหนึ่งเมื่อโยมบิดาป่วยพระเดชพระคุณพระปิยทัศน์ศรีได้กลับมาเยี่ยมโยมมารดาที่บ้านเกิดท่านบิดาป่วยคราวนั้นหลวงปู่ศรีจันทร์วรรณาโพเจ้าคณะจังหวัดเลยในขณะนั้นได้ปรารภกับท่านว่าจังหวัดเลยนั้นยังขาดพระผู้บริหารคณะสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถจึงอยากให้มาช่วยพัฒนาบริหารคณะสงฆ์ให้เจริญรุ่งเรืองพระเอกพระคุณจึงตัดสินใจอยู่จำพรรษาที่จังหวัดเลยบ้านเกิดตามที่หลวงปู่ศรีจันทร์ร้องขอต่อมาได้ย้ายมาจำพรรษาที่วัดจันทรังสีบ้านฟากเลยตำบลศรีสงครามเนื่องจากได้รับการแต่งตั้งจากหลวงปู่ศรีจันทร์ให้เป็นเจ้าอาวาสวัดจันทรังสีและเป็นเจ้าคณะอำเภอเมื่ออายุได้เพียง32ปีพรรษา12เท่านั้นในปีพุทธศักราช2510ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโทที่พระครูโกวิทสังฆการปีพุทธศักราช2516ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ปีพุทธศักราช2517ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูชั้นเอกในราชทินนามเดิมเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2547ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระปิยทัศน์ศรีและในปีพุทธศักราช2555ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะจังหวัดเลยฝ่ายธรรมยุทธในขณะที่เป็นเจ้าวาดวัดจันทรังสีพระเดชพระคุณทุ่มเทส่งเสริมมุ่งเน้นการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระภิกษุสามเณรทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลีตลอดทั้งแผนกสามัญพระเดชพระคุณเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ศรีจันทร์วรรณาโพวัดศรีสุทธาวาสและหลวงปู่ชอบฐานสโมวัดป่าสัมมานุสรแม้พระเดชพระคุณจะเป็นพระนักพัฒนาในเรื่องการศึกษาของพระภิกษุสามเณรแต่ในเรื่องการปฏิบัติธรรมยังคงยึดถือแนวทางของครูบาอาจารย์มาโดยตลอดพระเดชพระคุณพระปิยทัศน์ศรีเป็นพระเถระผู้ใหญ่รูปหนึ่งในจังหวัดเลยที่ประชาชนให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นเพชรเม็ดงามแห่งเมืองเลยที่ควรค่าแก่การเคารพนับถือกราบไหว้พระเดชพระคุณประกอบไปด้วยคุณสมบัติและคุณูปการมากมายได้กระทำบำเพ็ญประโยชน์คุณความดีเป็นอเนกประการยากที่จะพรรณนาให้สิ้นสุดในเวลาอันจำกัดนี้แต่เพื่อเป็นการเชิดชูบูชาเกียรติคุณพอจะสรุปลงในพระสังฆคุณ9ประการด้วยกันดังนี้สุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆแปลว่า
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติตรงญาญาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติทำเพื่อพ้นทุกข์สามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติชอบยิ่งอานโยเป็นผู้ควรแก่ของนำมาบูชาปางนโยเป็นผู้ควรแก่ของต้อนรับรักขินโยเป็นผู้ควรแก่รักขินาทานอัญชลิกริณโยเป็นผู้ควรแก่การกระทำอัญชลีอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกอย่างยอดเยี่ยมพระเดชพระคุณพระปิยทัศน์ศรีหลวงปู่โควิดเป็นพระสุปฏิปันโนคือปฏิบัติดีไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติแสดงให้ปรากฏทางกายทางวาจาทางใจล้วนเป็นไปในทางการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเรียกว่าเป็นกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตอุชุปฏิปันโนพระเดชพระคุณเป็นพระผู้ปฏิบัติตรงหมายความว่าปฏิบัติตรงต่อพระพุทธเจ้าตรงต่ออริยมรรคอริยผลญาญาปฏิปันโนปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์หมายความว่าพระเดชพระคุณปฏิบัติตามเจยธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าพระสงฆ์ทั้งหลายเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาเมื่อปฏิบัติตามหลักศีลสมาธิปัญญาก็เชื่อแน่ว่าพระสงฆ์รูปนั้นมีโอกาสบรรลุเจยธรรมคือทางที่นำไปสู่ทางพ้นทุกข์ได้อย่างแน่นอนสมดังพระนิพนธ์ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกว่ามรรคมีองค์8นี้เป็นทางเดียวแต่มีองค์ประกอบเป็น8และย่อลงได้ในสิกขาคือศีลสิกขาสิกขาคือศีลได้แก่วาจาชอบการงานชอบอาชีพชอบพูดโดยทั่วไปคือจะพูดจะทำอะไรก็ให้ถูกชอบอย่าให้ผิดจะประกอบอาชีพอะไรก็เช่นเดียวกันจิตสิกขาสิกขาคือจิตได้แก่เพียรพยายามชอบรังชอบตั้งใจชอบพูดโดยทั่วไปเรื่องจิตของตนเป็นเรื่องสำคัญต้องฝึกฝนเพราะอาจฝึกได้โดยไม่ยากด้วยแต่ขอให้เริ่มเช่นเริ่มฝึกตั้งความเพียรฝึกให้ระลึกจดจำและระลึกถึงเรื่องที่เป็นประโยชน์และให้ตั้งใจแน่วแน่ปัญญาสิกขาสิกขาคือปัญญาได้แก่เห็นชอบดำริชอบพูดโดยทั่วไปมนุษย์เจริญขึ้นก็ด้วยปัญญาที่พิจารณาและลงความเห็นในทางที่ถูกที่ชอบดำริชอบก็คือพิจารณาโดยชอบเห็นชอบก็คือลงความเห็นที่ถูกต้องสามีจิปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติชอบหมายความว่าพระเดชพระคุณปฏิบัติถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยละในสิ่งที่ควรละบำเพ็ญในสิ่งที่ควรบำเพ็ญอย่างนี้เรียกว่าได้รักษาอริยประเพณีคือประเพณีอันดีงามของพระอริยเจ้าไว้ได้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายกราบไหว้พระเดชพระคุณในฐานะพระเดชพระคุณเป็นตัวแทนพระอริยสงฆ์รูปหนึ่งพระสังฆคุณ4ข้อข้างต้นที่กล่าวมาแล้วเป็นอัตตหิตปโยชน์เป็นอัตตหิตคุณคือคุณความดีเป็นประโยชน์ส่วนตนส่วนพระสังฆคุณ5ข้อในเบื้องปลายเป็นปรหิตคุณ
คือคุณความดีเป็นประโยชน์ส่วนผู้อื่นพระเดชพระคุณพระปิยทัศน์ศรีหลวงปู่โควิดได้ถึงพร้อมบริบูรณ์สมบูรณ์ด้วยพระสังฆคุณทั้งสองส่วนจึงนับได้ว่าเป็นปูชนียบุคคลที่ควรยกย่องนับถือเคารพสักการะบูชากราบไหว้อย่างสูงสุดผู้ใดได้ยกย่องนับถือเคารพสักการะบูชากราบไหว้พระเดชพระคุณความเป็นสิริมงคลย่อมเกิดมีขึ้นแก่ผู้นั้นอย่างสูงสุดชื่อว่าการบูชามีสองอย่างคืออามิสบูชาและปฏิบัติบูชาบรรดาการบูชาสองอย่างนั้นการบูชาด้วยสักการะมีดอกไม้เป็นต้นและด้วยปัจจัยสี่ชื่อว่าอามิสบูชาการบูชาด้วยการปฏิบัติตามคำสั่งสอนของบูชนียบุคคลคือปฏิบัติตามคำสั่งสอนของหลวงปู่โควิดชื่อว่าปฏิบัติบูชาการบูชาบูชนียบุคคลแม้ด้วยอามิสบูชาเพียงเล็กน้อยก็ย่อมนำประโยชน์เพื่อคูณและความสุขมาให้ตลอดกาลนานพระบรมศาสดาทรงสรรเสริญไว้แล้วแม้ก็จริงถึงอย่างนั้นการบูชาปูชนียบุคคลด้วยปฏิบัติบูชามีพลานิสงส์สูงกว่าอามิสบูชามากมายโดยแท้ทางองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงโปรดด้วยและเป็นการบูชาที่สามารถดำรงพระศาสนาไว้ได้ปฏิบัติบูชานั้นชื่อว่าเป็นการบูชาอย่างยิ่งสมดังพระบาลีที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าโยโคอานันทะภิกขุวาภิกขุณีวาอุปาสโกวาอุปาสิกาวาธัมมานุธัมมะปฏิปันโนวิหารติสามีติปฏิปันโนอนุธัมมจารีโสตถาคตังสัพโพติครุปโรติมาเนติปูเชติปรมายปูชายะแปลว่าอานนท์ผู้ใดแลเป็นภิกษุก็ตามภิกษุณีก็ตามอุบาสกก็ตามอุบาสิกาก็ตามเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบจริงมีปกติประพฤติธรรมอยู่ผู้นั้นชื่อว่าสักการะเคารพนับถือบูชาตถาคตด้วยการบูชาอย่างยิ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงโปรดและสรรเสริญปฏิบัติบูชามากกว่าอามิสบูชาสมดังเมื่อคราวที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายแต่นี้โดยล่วงไปสี่เดือนเราจักปรินิพพานพวกภิกษุที่ยังเป็นปุถุชนไม่อาจกลั้นน้ำตาไว้ได้รวมตัวกันเป็นพวกปรึกษากันว่าจะทำอะไรหนออยู่ในสำนักพระบรมศาสดาแต่มีภิกษุรูปหนึ่งนามว่าติสสะคิดว่าอีกสี่เดือนเท่านั้นพระบรมศาสดาจะเสด็จปรินิพพานตนยังไม่สิ้นราคะการยึดเอาพระอรหันต์ในเมื่อพระบรมศาสดายังทรงพระชนอยู่นั่นแลจึงสมควรดังนี้แล้วไม่ไปสู่สำนักของภิกษุเหล่านั้นไม่พูดคุยสนทนาปราศัยกับใครบำเพ็ญเพียรอยู่แต่ผู้เดียวในสี่อริยบทภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลความนั้นแด่พระบรมศาสดาพระบรมศาสดารับสั่งให้เรียกท่านมาตรถามทรงสดับความนั้นแล้วประทานสาธุการแก่ท่านว่าภิกษุทั้งหลายผู้ใดมีความรักในเราผู้นั้นพึงเป็นเช่นติสสะเถระนี่แหละเพราะว่าชนทั้งหลายแม้ทำการบูชาด้วยของหอมและมาลาเป็นต้นหาชื่อว่าบูชาเราแท้จริงไม่ส่วนหมู่ชนผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนั่นแลชื่อว่าบูชาเราอีกประการหนึ่งป
ปฏิบัติบูชานั้นสามารถดำรงพระศาสนาไว้ได้สมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่ายาวหิอิมาจตโสปริสามังอิมายะปฏิปติบูชายะปูเชษสันติตาวะมะมะสาสนังนะพะมัจเจอุณะจันโดวิยะวิโรเจตสติแปลว่าก็บริษัทสี่นี้จะบูชาเราด้วยปฏิบัติบูชานี้ตราบใดศาสนาของเราจะรุ่งเรืองเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญแจ่มกระจ่างอยู่รามท้องฟ้าตราบนั้นพระเดชพระคุณพระปิยทัศน์ศรีหลวงปู่โกวิทตลอดชีวิตของท่านได้สร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อประเทศชาติต่อพระศาสนาไว้มากมายเป็นพระเถระนักปฏิบัติและพระเถระนักพัฒนาที่มีวิสัยทัศน์หัวก้าวหน้าสมดังผลงานอันปรากฏที่พระเดชพระคุณส่งเสริมการศึกษาให้แก่พระภิกษุสามเณรทั้งได้เป็นผู้ริเริ่มแห่งการพัฒนาการศึกษามากมายที่เป็นศิษยานุศิษย์ทั้งหลายได้รับการศึกษาทั้งคดีโลกและคดีธรรมด้วยทรงพระภิกษุสามเณรผู้เป็นศาสนทายาทไปศึกษายังสำนักต่างๆมีสำนักเรียนวัดอาวุธวิกษิตารามรังพัฒน์กรุงเทพพระมหานครเป็นต้นแม้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นศิษย์ที่ดีตั้งใจศึกษาเรียนสอบได้เป็นมหาปริญญาและสำเร็จปริญญาเป็นจำนวนมากพระเดชพระคุณพระปิยทัศน์ศรีหลวงปู่โกวิทมีความดีงามภายนอกด้วยวิชาความรู้และผลงานมีความดีงามภายในด้วยข้อวัดปฏิบัติตามหลักของอริยสังฆคุณดังกล่าวแล้วด้วยเหตุดังกล่าวมาจึงสามารถประมวลความได้ว่าพระเดชพระคุณเป็นพระมหาเถระเป็นปูชนียบุคคลที่ควรแก่การบูชาน่าเคารพน่ายกย่องน่าสรรเสริญน่านับถือน่ากราบไหว้ของเราสาธุชนทั้งฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายคฤหัสถ์โดยทั่วไปผู้ใดเห็นก็ยกย่องผู้ใดพบก็สรรเสริญการที่ท่านเจ้าภาพทั้งหลายมีหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเลยเป็นประธานได้น้อมรำลึกนึกถึงคุณูปการของพระเดชพระคุณพระปิยทัศน์ศรีหลวงปู่โกวิทและแสดงออกซึ่งกตัญญูกตเวทิตาธรรมบูชาพระคุณด้วยอามิสบูชาก็ดีด้วยปฏิบัติบูชาก็ดีชื่อว่าย่อมเป็นอุดมมงคลพระนำมาซึ่งความสุขความเจริญรุ่งเรืองแห่งชีวิตต้องตามพระบาลีในมงคลสูตรที่ยกไว้เป็นอุเทศบทในเบื้องต้นว่าบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังแปลความว่าการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นอุดมมงคลอิมินากตปุญเยนะด้วยอำนาจกุศลบุญญราศีทัศนานุประธานกิจที่ท่านเจ้าภาพทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญให้เป็นไปด้วยดีแล้วนี้ได้โปรดอำนวยเป็นวิบากสมบัติอิทธาวิบุญมนุญญผลสำเร็จประโยชน์แด่พระเดชพระคุณพระปิยทัศน์ศรีหลวงปู่โกวิทฐานะยุโตสมดังเจตนาปรารภอุทิศทุกประการอันหนึ่งขอบุญกุศลนี้จงเป็นปฏิพรย้อนสนองให้ท่านเจ้าภาพทั้งหลายมีความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระพรพุทธศาสนาเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละปฏิภาณธรรมสารสมบัติธนสารสมบัติปรารถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอความปรารถนานั้นๆจงทันสำเร็จสมดังมโนรสมุ่งมากปรารถนาทุกประการรับประทานแสดงพระธรรมเทศนามาพอสมควรแก่เวลาจ
จึงขอยุติพระธรรมเทศนาในปูชากถาไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุนะครับ1 2 3 1 2 3ครับก็ขอเรียนเชิญท่านเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลนะครับนายกเทศมนตรีเมืองวัดสะพุงได้ถวายผ้าไตรและก็ถวายกัณฑ์เทศครับขอการเรียนเชิญครับซึ่งการแสดงพระสัทธรรมเทศนาในวันนี้นะครับก็ได้รับความรู้ความเมตตาจากท่านพระมหาอภิชัยอภิชโยนะครับจากวัดอาวุธวิกสิตารามครับเรียนธรรม9ประโยชน์วันนี้ท่านจะได้เดินทางมาเพื่อที่จะมาแสดงพระสัทธรรมเทศนาในค่ำของคืนในวันนี้วันพรุ่งนี้เช้านะครับเวลา10 นาฬิกาองค์ที่แสดงพระธรรมเทศนาพระธรรมทิฏฐิยานนะครับในวันพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับแล้วก็พระธรรมมณีโลกในช่วงเวลา13 นาฬิกานะครับก่อนที่จะเข้าสู่พิธีพระราชทานสรีระสังขารของหลวงปู่เจ้าคุณพระปิยทัศน์ศรีนะครับครับก็ถือว่าพี่น้องสาธุชนที่เคารพทุกท่านครับขณะนี้การแสดงพระสัทธรรมเทศนาก็จบลงไปเรียบร้อยถ้าท่านใดต้องการบูชาผ้าไตรนะครับทางคณะกรรมการของเราก็เปิดให้แรงศรัทธาทางน้ำใจของพี่น้องพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศจากทั่วทุกภาคส่วนของจังหวัดเลยและท่านจังหวัดใกล้เคียงต่างจังหวัดที่ต่างก็ร่วมมาทำบุญทำกุศลถวายแด่พระเดชพระคุณท่านหลวงปู่โควิดฐานายุโตนะครับขอกราบเรียนเชิญเลยนะครับถวายสองสายครับขออนุญาตพิธีกรผมแสดงพระธรรมเทศนาคือท่านพระอาจารย์ดร.พระมหาอภิชัยอภิชโยเรียนธรรมข้าประโยชน์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดอาวุธวิกสิตารามพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครต่อไปท่านจะได้พรเป็นภาษาบาลีข้อกล่าวให้หมดครับก็ขออนุญาตไปประกาศไปยังน้องๆทหารนะครับหรือว่าอปปรนะครับเจ้าหน้าที่ได้นำผ้าไตรมาที่กองหน่วยการด้วยนะครับ
ข้างบนนั้นรู้สึกว่าจะไม่มีที่วางผ้าไตรนะครับขอเชิญเจ้าหน้าที่คณะกรรมการของเรานะครับได้ร่วมด้วยช่วยกันนะครับผ้าไตรที่อยู่ข้างบนเมนชั่วคราวนะครับได้มาเตรียมพื้นที่ตรงนั้นด้วยนะครับเสร็จแล้วท่านใดที่จะบูชาผ้าไตรบูชาหนังสือนะครับก็จะเปิดโอกาสให้พี่น้องของเราได้ทำบุญนะครับได้ทำบุญบูชาผ้าไตรตามกำลังศรัทธานะครับ